ตรีเจริญ15ล้าน14ล้าน9แสน87,000คุณเห็นความโลภของมันหรือยังมันตัดจากราคากลางอยู่หมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นโดยใช้คู่เทียบโดยใช้ราคากลางและผู้จะบุกดูได้ก็คือบุกลีเจริญคดีเรื่องเขากระโดงเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีจะต้องสั่งการผู้ว่ารถไฟต้องดำเนินการโดยไม่เห็นกับใครเพราะว่าชาวบ้าน35คนใช้ศาลยุติธรรมไปถึงศาลฎีกาขับไล่เพิกถอนโฉนดแต่พอบ้านคนใหญ่คนโตอย่างนายเนวินนายศักดิ์สยามไม่กล้าวันนี้มหาไทยประชุมแล้วครับมหาไทยประชุมในเวลาเดียวกันนี่แหละครับกับกรมที่ดินสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดเช็คที่มหาไทยได้ครับเก้าล้านเก้าล้านแปดล้านเจ็ดแปดล้านหกเจ็ดห้าเก้าล้านเก้าเก้าล้านแปดหกหกคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเก้าล้านหกเก้าล้านห้าเจ็ดหกคือฉบับเนี้ยคุณจะเห็นว่าในราคางบประมาณและผู้ชนะจะมีราคาที่ห่างกันแค่หลักหมื่นนะในทุกๆโครงการในทุกๆโครงการนะครับและเป็นบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทั้งสิ้นนะครับเนี่ยผมติดให้คุณดูติดได้ตรงนี้ก่อนคุณจะได้ดูอ่ะเดี๋ยวคุณมาเปิดดูได้หลักฐานตัวนี้นะครับใจเย็นนิดนึงนะตอนเทสติดตรงนั้นนะพี่เงินเย็นนิดนึงเมื่อกี้มีการสองงานมีทำงานตอนนี้ก็แบบนี้เราอยู่โอเคนะโอเคคุณฟังดีๆฟังดีๆเดี๋ยวเข้าใจไม่ยากการหัวก็คือต้องมีบริษัทเขาเรียกว่าคู่เทียบราคาถูกไหมครับจะต้องมีอะไรครับราคากลางนะครับเสร็จแล้วผู้ที่ประมูลได้ในกรณีนี้เนี่ยผู้เทียบก็คือบริษัทบุรีธนาสิทธ์ผมจำชื่อนี้ไว้ดีนะบริษัทบุรีธนาสิทธ์ผู้ที่ประมูลได้บริษัทบุรีเจริญบุรีเจริญก็คือบริษัทที่นายศักดิ์สยามตั้งนอมินีในเรื่องการซุกหุ้นนะดังนั้นหลักฐานตัวนี้คุณจะเห็นได้ว่า5ล้าน499โอ้โหหมื่นเดียวเองนะมันเจ๋งจริงๆนะบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น6ล้าน412งบประมาณ6ล้าน4บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น9ล้าน5 9ล้าน4 75,000คุณคิดดูแล้วกันมันเก่งขนาดไหน9ล้าน5 20,000 9ล้าน4 73,000บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น9 5ล้าน2แสน9 5 2,000ให้สักมึงเก่งจริงๆมึงประมูลภาษาพ่อมึงไม่ใช่ที่เดียวบุรีเจริญ15ล้าน14ล้าน9แสน87,000คุณเห็นความโลภของมันหรือยังมันตัดจากราคากลางอยู่หมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นโดยใช้คู่เทียบโดยใช้ราคากลางและผู้จะบุกดูได้ก็คือบุรีเจริญอันนี้ผมติดให้คุณดูเอาสก๊อตเทปมาให้คุณดูว่าความเลวร้ายมันมีมากแค่ไหนแล้วทำไมผมต้องพูดเดี๋ยวคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณใจเย็นๆคุณไล่ผมฟังไปเรื่อยๆนี่บุรีพนาสิทธิ์นะทีนี้คุณจะสงสัยละไอ้บริษัทเนี้ยเป็นใครเพราะไอ้บริษัทเนี้ยบุรีเจริญนี่แน่นอนละเพราะว่าโดนคดีซุกหุ้นถูกไหมเขาตั้งข้อสงสัยว่าบุรีเจริญก็คือของศักดิ์สยามนั่นเองซึ่งคิดไม่ผิดหรอกครับเพราะมันไปตั้งนอมินีโง่ๆมานะครับเอาละคุณไปดูบุรีพนาสิทธิ์บุรีพนาสิทธิ์เอาไงคุณดูบุรีพนาสิทธิ์วันนี้มันต้องพังให้หมดแล้วนะดูง่ายๆบัญชี
รายชื่อผู้บริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยดูศิลาชัยบุรีพนาสิทธิ์เอ้าหามาอยู่นี่เองเอ้บุรีพนาสิทธิ์บริจาคเงินให้พรรคบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยเท่าไหร่ครับ5 ล้าน5 ล้านตามนี้ครับเห็นไหมครับบุรีรัมย์พนาสิทธิ์5 ล้านบุรีเจริญ4 ล้าน 8นายสุภวัฒน์นอมินี2 ล้าน 7 แสนอันนี้คงจะเป็นที่ดินดังนั้นตัวนี้ก็ติดให้คุณดูเอาละนี่คือหลักฐานที่เกี่ยวโยงซึ่งจะให้คุณดูอย่างง่ายๆเพื่อจะเข้าใจให้มันดีดังนั้นคุณเป็นสื่อคุณอย่าให้โดนผู้เฒ่าเขาโกหกเพราะผู้เฒ่าเขาเข้าข้างภูมิใจไทยนะเอาละเขามีผลประโยชน์เรื่องที่สองมีอีกนะเดี๋ยวให้คุณดูก่อนมีอีกนะครับเรื่องหัวประมูลเนี่ยหลักฐานอยู่ที่นี่ที่นี่ทั้งหมดผมจะให้เปิ้ลถือไว้เปิ้ลถือไว้เรื่องต่อไปเรื่องของนางสุขสำรวยจำได้ไหมลิปอย่าบ้วนปากเขาคือใครอะคะเขาคือบุคคลที่เคยอยู่กับสุขสำรวยฐานเสียงอยู่อำนาจเจริญสมัยก่อนอยู่กับท่านสุทัศน์เงินหมื่นท่านสุทัศน์เงินหมื่นมีความเจ็บแค้นน้ำใจมากเพราะสมัยก่อนเรียกพ่อทุกคำนายนางสุขสำรวยวันธนียกุลเป็นเลขาสมศักดิ์มีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตคุมงบประมาณสั่งการแทนรัฐมนตรีอ่ะเอาจดหมายมาจดหมายอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวกูจะหาว่าผมไม่แน่จริงนี่คือจดหมายของนางสุขสำรวยอ้าวรัฐมนตรีมาแล้วรัฐมนตรีไอ้ดอกไม้มาขอพักการไทยอ่ารัฐมนตรีเชิญทางนี้เอาดอกไม้มานี่คือคนหนุ่มคือผมมีความเชื่อมั่นท่านว่าท่านเป็นคนหนุ่มท่านจะอยู่ในตำแหน่งการเมืองสืบเรื่องต่อไปผมขอให้ท่านทำการปัดกวาดกระทรวงคมนาคมเพราะมีการหัวประมูลมีการสั่งงานโยกย้ายข้าราชการโดยไม่ชอบหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นผมรู้ว่าท่านเดิมท่านก็อยู่ที่กระทรวงคมนาคมแต่ท่านทำหน้าที่เป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยอาจจะมอบหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งวันนี้ผมมาแสดงความยินดีกับท่านที่ท่านได้ดูแลกระทรวงคมนาคมให้กำลังใจท่านให้กำลังใจท่านนะครับท่านจะจับไปไหนเนี่ยอันนี้ผมเขียนนะว่าให้ท่านช่วยปราบโกงปัดความสะอาดในกระทรวงคมนาคมผมมาให้กำลังใจท่านไม่มีวาระใดอื่นแอบแฝงเพราะผมเห็นว่าท่านเป็นคนหนุ่มท่านสามารถทำงานเพื่อบ้านเมืองทำความสะอาดอาจจะไม่ได้ 100%แต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านทำเกิน 50% ผมพอใจแล้วครับผมครับครับรับไว้ข้างหลังก่อนทีนี้อย่างนี้ครับผมมีจดหมายที่จะมอบให้ท่านขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเรียนท่านอธิรัตน์รัตนเศษหนังสือด่วนที่สุดนะครับตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์ให้นายศักดิ์สยามที่ชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่และเรื่องที่1การดำเนินการหยุดยั้งโครงการรถไฟสายสีส้ม2ห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นในการรับประมูลอย่างไม่โปร่งใสไม่สุจริตโดยนายศักดิ์สยามเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญเรื่องที่3ขอให้ดำเนินคดีกับนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่ารถไฟแห่งประเทศไทยในกรณีที่ด
ดินเขากระโดงไม่ดำเนินการตามกฎหมายเดี๋ยวเรื่องเขากระโดงวันนี้มีอัปเดตเรื่องที่4ขอให้ตรวจสอบนางสุขสำรวยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นจดหมายนำสุขสำรวยง่ายๆสั้นๆท่านดูจดหมายฉบับนี้ครับการบริหารงบประมาณสำหรับเงินสำหรับปีงบประมาณ2566ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมเรียนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทรายชื่อทั้งหมดคุณจะเห็นได้ว่านางสุขสำรวยเลขานุการเซ็นเองคือเซ็นด้วยตัวเองอะเป็นเลขาเป็นเลขาแทนที่จะสั่งงานจะต้องรัฐมนตรีกระทำการสั่งแต่ปรากฏว่าเลขาสั่งเองนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่านางสุขสำรวยใช้อำนาจหน้าที่เกินตำแหน่งของตัวเองส่วนอันนี้เป็นการประมูลมีคู่เทียบราคาต่างกันเป็นหลักหมื่นหลักพันโดยทั้งสิ้นการประมูลการหัวประมูลของบุรีเจริญและบุรีพนาสิทธิ์ซึ่งเป็นคู่เทียบหลักฐานผมนี้ขอเรียนมอบให้กับท่านรัฐมนตรีนะครับขอพักรับครับค้างไว้หน่อยค่ะรับครับมองกล้องหน่อยครับอันนี้สิครับผมยื่นให้ได้อันนี้สิครับยื่นให้เพราะว่าท่านตั้งใจจะทำงานเพื่อบ้านเมืองอันนี้สิผมบริสุทธิ์แต่ที่บอกมายื่นขอเอกสารที่ก่อนผมไม่ให้แต่ผมให้นี่ให้ท่านรัฐมนตรีคนนี้ท่านอธิรัตน์ไว้วางใจท่านและผมคิดว่าท่านเป็นคนหนุ่มท่านจะมาบอกไม่ได้หรอกครับว่าคนหนุ่มโอ้ยยังไม่รู้กระดูกอ่อนไม่จริงผมเชื่อว่าคนคนนี้แหละของแข็งดูใจก่อนดูใจก่อนหมายจากปปช.จดหมายจากปปช.นะครับส่งถึงผู้ว่าการรถไฟการออกโฉนดเลขที่3466และ8564เป็นการออกโฉนดไอ้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินจึงเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้แจ้งกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61คือพูดง่ายๆว่าปปช.เนี่ยสั่งการมายังผู้ว่ารถไฟว่าที่ดิน2แปลงเนี้ยเป็นที่ดินของการรถไฟให้สั่งเพิกถอนโฉนดสั่งมาตั้งแต่ปี2554มันออกโฉนดได้ด้วยเหรอคะคือก็ออกโฉนดมาก่อนคุณต้องเข้าใจกรมที่ดินออกโฉนดมาก่อนในที่ของรถไฟซึ่งเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบ นะครับเมื่อออกโฉนดโดยมิชอบก็ต้องเพิกถอนปปช.มีสำนวนสรุปมามีตาประทับรับนะครับและแจ้งมาทั้งนี้ให้แจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟโดยด่วนนี่จะเห็นได้ว่ามันไม่มีความหมายเลยหรือครับปปช.ผู้ว่ารถไฟกำลังผิดมาตรา157ผู้ว่ารถไฟชื่อนายนิรุตมณีพันธ์ตัวเองเป็นอัยการเก่าต้องเข้าใจว่าตัวเองรู้เรื่องกฎหมายดี2โฉนดนี้346ปัจจุบันคือบ้านนายศักดิ์สยาม8564ปัจจุบันคือบ้านของนายเนวินตามที่ระบุนี่ครับซึ่งคุณมีหมดแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดโดยที่ผมมีหลักฐานคดีเรื่องเขากระโดงเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีจะต้องสั่งการผู้ว่ารถไฟต้องดำเนินการโดยไม่เห็นกับใครเพราะว่าชาวบ้าน35คนใช้ศาลยุติธรรมไปถึงศาลฎีกาขับไล่เพิกถอนโฉนดแต่พอบ้านคนใหญ่คนโตอย่างนายเนวินนายศักดิ์สยามไม่กล้าใช้ศาลปกครองผมบอกว่าทำไมคุณใช้ศาลปกครองก็เพราะว่าคุณจะยื้อเวลาแต่ไม่ต้องห่วงฮะวันนี้มหาไทยประชุมแล้วครับมหาไทยประชุมในเวลาเดียวกันนี่แหละครับกับกรมที่ดินสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดเช็คที่มหาไทยได้ครับณเวลานี้ประชุมกันอยู่เราจะต้องทำให้บ้านเมืองนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีคนกลัวบ้างไม่งั้นไม่มีคนกลัววันนี้คุณดูท่านรัฐมนตรีดูหน้าอ่อนๆเนี่ยแต่ท่านใจแข็งนะบอกก่อนคุณช่วยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ค่ะมีแล้วอันนี้ข้อมูลเราหมดหน้าตักหรือยังคะหรือว่ามีข้อมูลที่ถ้าสมมติว่าสุขสำราญ
เอาละผู้ว่ารถไฟเดี๋ยวก่อนนะคุณใจเย็นๆเดี๋ยวผมตอบคุณหมดนะท่านรัฐมนตรีท่านไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วข้อที่4ผู้ว่ารฟมแม้จีบปากจีบคอพูดผู้ว่ารฟมอย่างนี้ครับปุ๊บท่านรัฐมนตรีแกประพฤติผิดคุณธรรมเหตุที่ว่าประพฤติผิดคุณธรรมเนี่ยก็เพราะว่าแกมีเด็กคนหนึ่งแกมีเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในรฟมชื่อโอปอน้องโอปอเนี่ยทำให้ภรรยาของผู้ว่าเนี่ยภูมิใจมากเลยพูดง่ายๆว่าแกไม่มีศีลธรรมดังนั้นก็เลยขอสอบไปด้วยซึ่งผมได้ยื่นให้กับท่านแล้วนะครับถึงพฤติการของผู้ว่ารฟม.ชื่ออะไรของมันไม่รู้ที่เรียกยากนะดังนั้นผมพูดเรื่องรฟม.นะครับคนที่จะเป็นข้าราชการคนที่จะบริหารภายในเนี่ยถ้าไปเล่นน้องโอปอนะแล้วไปทำให้ภรรยาที่บ้านเนี่ยเขาไม่สบายใจผมว่าคนอย่างนี้มันจะทำงานได้หรือครับผู้ว่ารฟท.ผู้ว่ารถไฟท่านไม่เป็นอัยการเก่าเป็นอาจารย์กฎหมายแต่ท่านไม่ดำเนินการเรื่องเขากระโดงท่านอ้างว่าส่งศาลปกครองเอ้าแล้วทำไมชาวบ้านคุณใช้ศาลยุติธรรมเล่นก็ถึงศาลฎีกาเลยล่ะแล้ววันนี้เนี่ยมหาไทยก็ประชุมขอเพิกถอนโฉนดเขากระโดงแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าเขากระโดงเนี่ยพื้นที่ 5,800 ไร่เป็นที่ของรัชกาลรัชกาลที่6มอบให้กับการรถไฟเพื่อดำเนินการสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลแต่ไม่ใช่เป็นการยกให้คนใดคนหนึ่งนี่คือที่ดินของหลวงที่เราต้องทวงกลับถ้าเพิกถอนโฉนดแล้วเนี่ยต้องออกจากที่ดินเลยไหมคะคุณเข้าใจไหมมันมีทางออกเยอะแยะคุณอยากจะเช่าใช่ไหมคุณก็เช่าสิใช่ไหมเพิกถอนโฉนดเอ้าคุณอยากจะมาเช่าผมพูดตรงๆผมไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่คุณก็ต้องเช่าจากการรถไฟคุณต้องจ่ายค่ารถไฟไม่ใช่คุณเป็นเจ้าของที่สนามรถแข่งคุณสร้างไปแล้วถูกไหมคุณเอาเงินหลวงสร้างจะไปทุบทิ้งมันก็เสียแล้วคุณต้องเปิดให้สาธารณะเปิดให้ชาวบ้านเด็กเยาวชนไม่ใช่คุณนั่งปิดแล้วเก็บเงินแล้วทำตัวเป็นเจ้าของมันไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอว่าคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ก็ไม่ใช่ของคุณงบที่มาสร้างก็ไม่ใช่ของคุณดังนั้นเปิดตาสว่างส่วนใครคนไหนจะเข้าข้างพรรคภูมิใจไทยผมไม่ว่าแต่ถ้าจะใช้พื้นที่สื่อมาเล่นกันส่วนตัวผมก็เล่นเป็นคนที่เคยพูดเนี่ยต้องดูตัวเองซะก่อนว่าตัวเองก็เคยคดีโกงมา20ปีไม่ใช่น้อยนะครับเอาคดีผมมาพูดผมก็ติดคุกผู้เฒ่าก็ติดคุกแต่ผู้เฒ่าโดน20ปีคดีหุ้นไม่รายงานกู้เงินไม่รายงานผู้ถือหุ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่อย่าผมไม่เกรงใจกันแล้วต่างคนต่างเดินขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับผมไม่อยากจะรบกวนนะครับผมเข้าใจว่าท่านมายืนกับผมเนี่ยท่านก็กับเรื่องอื่นเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องผมขอเสนอให้ท่านตรวจเรื่องหัวนะครับตรวจเรื่องนางสุขสำรวยตรวจเรื่องผู้ว่ารถไฟไม่ดำเนินการถ้าอย่างนั้นผมต้องเล่น157กับผู้ว่ารถไฟในกรณีเขากระโดงนะครับส่วนผู้ว่ารฟม.ให้ตรวจดูพฤติการส่วนตัวนะครับตะกอนรับขับรถฮอนด้าเก่าๆนะครับและก็สนิทสนมกับชอการช่างนายปลิวพฤติการอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นก็เรียนให้รัฐมนตรีอยู่ทั้งหมดและผมก็นำเอกสารเอาให้แล้วนะครับถ้าผมมีโอกาสถ้าท่านรัฐมนตรีต้องการเอกสารหลักฐานผมเพิ่มเติมหรือจะมาให้ผมให้การเพิ่มเติมขอให้ท่านปัดกวาดความสะอาดภายในกระทรวงคมนาคมเถอะครับเพราะข้าราชการเขาขาดขวัญและกำลังใจโดนโยกโดนย้ายเปลี่ยนคนถ้าไม่ทำงานให้ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทอนโอ้โหข่าวของกระทรวงคมนาคมเป็นที่เสียหายและในฐานะที่ผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์ที่จะมาทวงมีสิทธิ์ที่จะมาถามนะครับผมขอขอบคุณมากครับ